สาเหตุที่ทำให้นายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งนายนิคมไวรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภานะคะถูกปปช.ลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าทั้งสองจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2550แล้วก็ส่งเรื่องนี้ให้ทางสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อจะดำเนินการถอดถอนสาเหตุแท้จริงนั้นมาจากอะไรนะคะไปติดตามจากรายงานค่ะมีนาคม2557ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติเอกฉันท์ว่าการกระทำของนายนิคมไวรัชพานิชประธานวุฒิสภาในฐานะรองประธานรัฐสภาผู้ทำหน้าที่ประธานการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยที่มาของสมาชิกวุฒิสภารวม5ครั้งนายนิคมรับยติให้ปิดอภิปรายทั้งที่มีผู้ขอแปรยติผู้สงวนคำแปรยติรออภิปรายอยู่ถึง57คนจึงถือเป็นการตัดสินผู้ขอแปรยติและผู้สงวนความเห็นโดยได้ใช้เสียงข้างมากในที่ประชุมปิดการอภิปรายปปช.จึงเห็นว่าการกระทำของนายนิคมมีมูลความผิดฐานส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2550มาตรา3วรรค2และมาตรา291อันเป็นมูลเหตุให้ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2550มาตรา270และมาตรา274ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ปี2554มาตรา56มาตรา58มาตรา61และมาตรา62เห็นควรให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาเพื่อดำเนินการถอดถอนต่อไปถัดจากนั้นในวันที่1เมษายนปี2557คณะกรรมการปปช.ก็มีมติเอกฉันท์เช่นกันว่าการกระทำของนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2550มาตรา3มาตรา125วรรค1และวรรค2มาตรา291อันเป็นมูลเหตุให้ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญปี2550มาตรา270และมาตรา274ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี2542และแก้ไขเพิ่มเติมปี2554ด้วยจากข้อกล่าวหาที่ว่านายสมศักดิ์ในฐานะประธานรัฐสภาได้ตัดสินผู้ขออภิปรายร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสมาชิกวุฒิสภาเช่นเดียวกับข้อกล่าวหาของนายนิคมไวรัชพานิชนอกจากนั้นนายสมศักดิ์ยังใช้ตำแหน่งหน้าที่ย่นเวลาให้สมาชิกได้มีโอกาสสงวนคำแปรยติให้น้อยลงและนำยติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งมิใช่ฉบับเดิมที่ได้รับหลักการในวาระแรกให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาการกระทำของนายสมศักดิ์และนายนิคมจึงเข้าข่ายจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2550เช่นกันข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน